ครั้งนี้เป็นครั้งที่9นะครับครั้งที่10จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับผมครั้งหน้าครับผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับระหว่างรอคนเข้ามานะครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไร่คำบันดาลใจครั้งที่9นะครับเป็นงานกวีออนไลน์ซึ่งจัดมาถึง9ครั้งแล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวิทยาเขตปัตตานีนะครับก็ขอขอบคุณเพจThe 365 Day นะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งนี้นะครับผมวันนี้ก็ไม่มีธีมนะครับทุกท่านก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับแต่ละท่านวันนี้เรามีกวีทั้งหมด10ท่านนะครับผมก็จะมีอาจารย์ชไมพรบางคงบางนะครับมาในกวีนิพนธ์ที่มีชื่อว่าแมวชลาป้าชะแลนะครับผมก็มีคุณวิโรจน์เรามีก้าววิโรจน์ดำจำงนะครับผมมาในกวีนิพนธ์ที่มีชื่อว่าระหว่างเกมอันนี้เสียงนะคะเรามีบทกวีพิเศษจากคุณติดปางนะครับเรามีบทกวีนิพนธ์ที่ชื่อว่าทอธงจากคุณชาคริสแก้วทันคำครับผมเรามีคุณวริษฐาคงสุพัฒน์นะครับมาในบทกวีที่มีชื่อว่าคลั่งใครมาจำนะครับมีคุณธีรธรรมแก้วเพ็ญศรีนะครับมาในบทกวีที่มีชื่อว่าดินแดนความฝันครับคุณองอาจสิงห์สุวรรณนะครับมาบทกวีผู้พลัดหลงในความทรงจำนะครับแล้วมีอาจารย์แม่นาลี่นะครับมาในบทกวีที่มีชื่อว่าคันเชนจุงก้านะครับคืนวันอันแสนงามนะครับเรามีอาจารย์ปะการังมาในบทกวีที่มีชื่อว่าเข้ากันเรามีอาจารย์สมปองดวงสวัยนะครับบทกวีนิพนธ์ที่ชื่อว่าฝากนะครับเรามีนวพัฒน์สุวสินนะครับมาในบทกวีที่มีชื่อว่าปณิเทินกวีและค่ำคืนที่สงบนะครับผมใครน้อนวพัฒน์เนี่ยผมเองครับผมมาสนุกสนุกครับอาจารย์สนุกสนุกด้วยได้ยินว่ามาฉันทะแลบอ่ะใช่ใช่ใช่เปิดประตูบ้านใหม่ให้กับกวีนิพนธ์บ้างครับดีจ้ะดีจ้ะดีมากเลยครับขอบคุณครับเรามาเริ่มเลยไหมครับผมหรืออยากจะรอรูปในจอมันสวยไปไหมเนี่ยสวยก็สวยเท่าตัวจริงนะครับผมสวยสวยรูปเห็นด้วยเห็นด้วยสวยจังก็ช่างภาพช่างภาพมือหนึ่งถ่ายให้อ่ะช่างภาพที่อยู่ประจวบใช่ไหมเบาแล้วพี่เติมไม่ได้ยินเสียงเลยน้องออนน้องชื่ออะไรนะลืมชื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาได้ยินว่าเราลืมชื่อเขาก็สหพรค่ะน้องกุลได้ยินเสียงพี่ไหมคะได้ยินค่ะแม่น้ำทุกคนได้ยินหนูไม่ค่อยได้ยินเสียงอาจารย์เลยอะค่ะอันนั้นปัญหาของหนูเนาะไม่ใช่ปัญหาพี่เนาะเออสงสัยน่าจะเป็นปัญหาของเครื่องหนูเองค่ะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนได้ยินอะเอายังไงดีลูกคือถ้ามีคนยังแก้เครื่องอยู่นะนิวต้องรอแป๊บหนึ่งไม่งั้นใช่รบกวนหน่อยนะน้องต้นทองได้ครับยินดีครับอยากให้เข้ามากันหน่อยนะครับผมไม่อยากให้ทุกท่านพลาดบทกวีของอาจารย์ชไมพรเลยครับวันหลังต้องไปเปลี่ยนละดีแท็กมันแย่มากเลยอ่ะโฆษณาให้เลยดีแท็กดีทั่วดีถึงนี่ก็โฆษณาธีรวัฒน์เป็นไอ้นี่เหรอเป็นแอดมินเหรอคะนิวใครเป็นแอดมินคุณวีรวัฒน์เหรออ่ามีทั้งคุณแล้วก็คุณวีรวัฒน์ค่ะมิน่าล่ะผมกดผิดครับว่าทำไมคุณวีรวัฒน์มามีลูกพี่ครับผมเมื่อกี้ตกใจไมค์ผมกลัวเหมือนกันว่าไมค์ตัวเองมีปัญหาก้องแล้วสัญญาณเสียงชัดเจนดีนะครับท่านชัดครับคุณวริษฐาขับรถอยู่นะครับผมขับรถอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะขับที่นี่นะครับผมเดี๋ยวพอถึงคิวคุณวิทยาไปจอดข้างทางนะครับ
ก็ได้ครับผมหรือจะดูก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าจังเป็นจังหวะที่ไม่สะดวกพอดีครับงั้นขออนุญาตเริ่มเลยนะครับอาจารย์ชมัยพรครับผมก็ขออนุญาตเปิดตัวนะครับอาจารย์ชมัยพรบางโคมบางนะครับกวีท่านแรกของเรานะครับศิลปินแห่งชาตินะครับสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช557นะครับท่านเกิดเมื่อวันที่5พุทธศักราช2453ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับและเคยดำรงตำแหน่งนะครับเป็นอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะครับปีพ.ศ. 2550ถึง2554นะครับผมวันนี้อาจารย์ชมัยพรบางคมบางนะครับต้องบอกว่าอาจารย์ชมัยพรเนี่ยเป็นอาจารย์ของนักเขียนในบ้านเราทุกคนในวงการทุกคนเลยก็ได้นะครับผมวันนี้ท่านอาจารย์จะมาในบทกวีที่มีชื่อว่าแมวชลาป้าชะแลนะครับผมขอท่านปรบมือต้อนรับอย่างอบอุ่นให้กับอาจารย์ชมัยพรบางคมบางขอบคุณค่ะแม้รู้สึกว่าจะบอกว่าเราเป็นครูทุกคนนี่ไม่จริงนะคะคืออยากเป็นครูนะอยากเป็นครูชอบสอนวันนี้ก็ให้ทุกคนทำเสียงแมวเองนะคะก่อนขึ้นต้นเพราะว่าป้าไม่รู้จะไปอัดเสียงมาจากไหนแมวชราป้าชะแรแมวลายแต้มขาวเหลืองไม่เรื่องมากเลี้ยงไม่ยากกินอะไรกินได้หมดชอบซอกซอนท่องเที่ยวชอบเลี้ยวรถบางครั้งอดเพราะหลงงทางชื่อเจ้าเต่าแก่เชื่องช้ากว่าแมวอื่นจะเดินนอนโยกยืนค่อยฝืนร่างเพราะดวงตาวับวิบเห็นลิบลางบางทียืนงงค้างกลางหลังคาป้าเจ้าของชอบใส่เสื้อลายดอกยิ้มขำๆทุกคราวหรอกพลางบอกว่าเต่าเอ้ยเต่าขึ้นไปทำไมนาลงมาอย่าขึ้นไปตาไม่ดีเป็นอย่างนี้ทุกวันใครๆรู้คนทั้งซอยยินกับหูนั่นโน่นนี่ป้าผมขาวเรียกหนุ่มวินในซอยนี้เอามันลงมาทีป้าปวดใจป้าเป็นข้าราชการเกษียณแล้วชอบง่วนอยู่กับแมวในบ้านใหญ่วันทุกวันเปลี่ยวเปล่าและเหงาในมีลูกสองแต่ย้ายไปอเมริกาป้าไม่ขาดไม่ไร้ซึ่งเงินทองแต่เงาหน้าป้าหมองทุกเส้นหน้าอาจทะเลาะกับแมวบ้างบางเวลาและอาจเดินไปมาอยู่เวียนวนวันนั้นแมวเหลืองขาวกรีดเสียงร้องป้าเหลียวมองแล้วกรีดบ้างอยู่กลางหนแมวกับแมวเจอกันอยู่ข้างบนแต่คนไม่เจอคนอยู่บนดินเจ้าหนุ่มน้อยผ่านมาเห็นป้าร้องตะโกนก้องเหมือนใจสลายสิ้นประตูรั้วเปิดอ้าอย่างชาชินหนุ่มกระโจนปานบินไม่รอช้าปีนหลังคาเอาแมวลงวางให้บอกเสียงใสลงมาแล้วนะป้าจ๋าในตาหนุ่มมองในวัยชราพบว่าในดวงตาไม่รับรู้แมวของใครเอามาให้ทำไมนี่ไม่ยินดีไม่รู้จักแมวนักสู้แมวของป้าหนุ่มคอตกยกแมวชูป้ามองดูแล้วกรีดร้องแมวของใครจบสิ้นแล้วแมวเต่าไร้เจ้าของเจ้าหนุ่มมองสงสารป้าน้ำตาไหลป้าลืมแล้วทุกอย่างเก็บข้างในมือสั่นๆโบกไล่ไปให้พ้นหนุ่มน้อยอุ้มแมวมาน้ำตาตกในหัวอกคับข้องหมองหม่นใครหนอใครทิ้งได้แม่ทั้งคนหนุ่มคิดถึงแม่จนน้ำตารินใครหนอใครทิ้งได้แม่ทั้งคน
หนุ่มคิดถึงแม่จนน้ำตาราจบค่ะพรอมเมอร์สวัสดีพี่บินีด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะน่ารักมากครับท่านต่อไปนะครับผมกวีท่านต่อไปนะครับก็คือคุณวิโรจน์ดำจำนงนะครับผมขออภัยครับคุณก้าววิโรจน์ดำจำนงนะครับผมท่านเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับเกิดและเติบโตในหุบเขาบรรทัดนะครับอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงครับท่านเคยเป็นนักมวยด้วยนะครับแล้วก็เป็นประธานกลุ่มวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับเคยมีผลงานรวมเรื่องสั้นชุดคนไม่เอาไหนนะครับกับแพรวสนัดพิมพ์นะครับเมื่อปีพ.ศ. 2551นะครับจบการศึกษาปริญญาตรีนะครับคณะรัฐศาสตร์สาขาวิชาการเมืองและการปกครองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับปัจจุบันท่านรับราชการครับแล้วก็ยังคงอ่านหนังสือและเขียนหนังสืออย่างเข้มข้นครับมีความหมายมั่นปั้นมือที่จะสร้างสรรค์งานเขียนที่ดีออกมาสู่ผู้อ่านอย่างสม่ำเสมอนะครับวันนี้คุณก้าววิโรจน์จะมาในบทกวีที่มีชื่อว่าระหว่างเกมครับขอเสียงปรบมือให้คุณก้าววิโรจน์ครับภาพพื้นหลังไม่ขึ้นนะครับครับครับผมก้าววิโรจน์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนบทกวีสักนิดหนึ่งนะครับมันเป็นบทกวีที่วันหนึ่งในกรุงเทพผมต้องไปทำงานอยู่แถวสองสามเสนสวัสดีครับท่านวีระศักดิ์ด้วยครับผมไปทำงานอยู่แถวสามเสนแล้วก็ผมไปเจอผู้ชายคนหนึ่งก็เดินแบกกระสอบปุ๋ยซึ่งพอจะคิดได้ว่าเขาเป็นคนยากไร้นั่นแหละแล้วมันทำให้ผมสะเทือนใจทีนี้ผมก็เลยเอามาเขียนเป็นบทกวีชิ้นนี้ขึ้นมาผมก็เลยให้ชื่อว่าความเจ็บปวดทั่วดาวแห่งรัฐครับอย่างไรคนจนก็ยังเป็นคนจนใช้ชีวิตตามถนนในซอกหลืบเมืองบ้าต่อชีวิตรายวันฝันค้างชะตาสภาพเวทนาอนาถอเนกผดเด็จการใดๆคือการบอกเล่าเรื่องยุคธมินมานฝันเพื่องเพื่อสืบสารนายฝรั่งนายพลนายราชการนายทหารนายตำรวจและนายทุนสะท้อนบริบทสังคมของประเทศในระบบขอบเขตมีนายหนุน ในระบบเผด็จการนายเป็นนายทุนใต้ระบบหนุนระบบนายผู้ปกครองการแสดงสิทธิ์ใดๆของคนจนเป็นสิ่งที่นายทุกคนต้องปกป้องว่าความคิดคนชั้นต่ำไม่ปลองดองแต่นั่นคือการฟ้องประสิทธิภาพนายและนายนั้นล้นสิทธิ์ของคนจนฆ่าความฝันของคนซึ่งสลายศักดิ์ศรีและโอกาสความสบายคือความบัดซบที่นายอยุธยาสัญญาที่นายแต่งเรื่องโกหกใช้ในฉากเพ้อพกทุกเช้าค่ำว่าจะปฏิรูปประเทศที่มืดดำเพื่อประชาชนประชาธรรมประชาไทยแท้จริงแล้วนั่นคือสิ่งลวงโลกมันเป็นนิทานอุปโลกร่วมสมัยปัญหาของคนจนล้วนเป็นภัยที่สั่นคลอนประชาธิปไตยนายผู้นำความจริง
คือคนจนไร้ทางเลือกในสำนึกแห่งเปลือกแสนชอกช้ำเศษเนื้อที่นายยื่นชะตากรรมคือความจนสุดจะช้ำจำจองเราคือโศกนาฏกรรมของชีวิตภายใต้คำอุทิศที่ว่างเปล่าคือการเลื่อนสถานะทางสังคมที่บางเบาคือความเจ็บปวดรวดร้าวแห่งรับนายขอบคุณครับตบมือยอดเยี่ยมครับมีความเข้มข้นและดุดันมากนะครับผมยอดเยี่ยมเลยนะครับผมกวีท่านถัดไปนะครับก็คือคุณสิปางนะครับผมจะมามอบบทกวีพิเศษให้เราในวันนี้นะครับประวัติของคุณสิปางนั้นนะครับท่านอ่านและเขียนบทกวีนะครับมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมเลยทีเดียวนะครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยมีบทกวีตีพิมพ์ตามนิตยสารบ้างนะครับมีรางวัลการันตีจากการประกวดหลายเวทีนะครับแล้วก็เช่นนะครับรางวัลรองชนะเลิศรางวัลเปลื้องวรรณศรีนะครับรางวัลชมเชยวรรณศรีอุเชนีนะครับรางวัลชมเชยจากเวทีพานแว่นฟ้าที่ยังเผยแพร่บทกวีผ่านหน้า Facebook อยู่เสมอนะครับอนาคตก็ยังคงอ่านเขียนบทกวีเพื่อว่าสักวันนึงจะมีหนังสือรวมบทกวีของตัวเองสักเล่มนะครับที่เราเป็นกำลังใจให้อย่างมากนะครับคุณสิปางวันนี้จะมามอบบทกวีนิพนธ์พิเศษให้พวกเรานะครับขอเรียนเชิญคุณสิปางครับปรบมือสีปางพร้อมไหมครับผมคุณสีปางปิดไมค์น่ะฮัลโหลคุณสีปางเช็คไมค์นิดนึงนะครับเช็คไมค์หน่อยครับไม่ได้ยินเลยครับผมลองตรวจสอบไมค์ดูนะครับผมได้ไหมได้มั้ยครับเสียงยังไม่มานะครับผมอาจจะเริ่มลองออกแล้วเข้าใหม่ก่อนมั้ยครับจะออกแล้วเข้าใหม่น่าจะได้นะครับอาจจะเออร์เลอร์นิดนึงนะครับทุกท่านเห็นพี่วีเข้ามาแล้วสวัสดีพี่วีด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่วีเข้มมากเดี๋ยวนี้เข้มจนผมทับจำไม่ได้นะพี่วีแล้วได้มั้ยครับลองเทสดูนะครับคุณสิปางสวัสดีคุณนรเศรษฐ์ด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับยินดีมากเลยนะครับที่เรามาได้พบกันอีกครั้งในวันนี้นะครับพี่วีเข้มมากนะครับหน้าพี่วีแล้วกลัวเฮ้ยพี่เดี๋ยวนี้แบบเท่มากเข้มมากครั้งที่แล้วน่ายังเข้าได้อยู่เลยน่าจะเป็นที่สัญญาณเป็นที่สัญญาณเน็ตนะครับผมว่าพี่เอ๋ก็เคยอ่านกับเรามาแล้วนะครับผมคุ้นเคยกับโปรแกรมเป็นอย่างดีในระหว่างนี้ก็แอบขออนุญาตขอแสดงความยินดีกับพี่นรเศรษฐ์ที่อ้วนด้วยนะคะองอาจแล้วได้รับรางวัลหลายรางวัลเลยรับไม่ทั่วแล้วเนี่ยทั้งเรื่องสั้นแล้วก็นี่ขอแสดงความยินดีด้วยสุดยอดครับสุดยอดคุณสิปางก็ยังไม่มีเสียงคุณสิปางมาแล้วนะครับผมไม่มีเสียงแล้วก็ขีดแล้วขีดอีกแล้วนะครับผมไม่คุณสิปางเขาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเขาใช้มือถือคิดว่ามือถือนะครับอาจารย์ให้คนนะ
ครับให้คนถัดไปอ่านก่อนไหมแล้วเดี๋ยวให้คุณปางดีครับดีครับอาจารย์ครับโอเคคุณปางเนื่องนะครับเนื่องจากยังใช้ไม่ได้นะครับผมขออนุญาตข้ามก่อนนะครับผมกวีท่านถัดไปนะครับได้แก่คุณชาคิดแก้วทันคำนะครับโดยประวัติของคุณชาคิดนั้นนะครับเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมและกวีนะครับภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่แม่สอดจังหวัดตากครับปัจจุบันเป็นชาวสวนและสร้างครอบครัวอาศัยอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับผมโอ้ได้รับรางวัลเยอะมากเลยนะครับเรื่องสั้นรางวัลชนะเลิศโครงการอ่านยาใจนะครับประเภทประชาชนหัวข้อวันทุกข์ที่ผ่านพ้นนะครับปี2563นะครับมีเรื่องสั้นรางวัลชนะเลิศเทิดพระคุณแม่เนื่องในวันแม่นะครับผมหัวข้อรักของแม่นะครับแล้วก็มีบทความพิเศษในมติชนสุดสัปดาห์ด้วยโอ้โหอีกหลายบทความเลยนะครับมีบทความที่ชื่อว่าทำไมเราทุกคนควรเป็นเฟมินิสต์นะครับบทความที่ชื่อว่าจินตนาการแบบถ้ำมองที่เติมเต็มความปรารถนาทางเพศในเรื่องสั้นของกัมพลนิรวันนะครับมีปานหยาดน้ำผึ้งการใช้ภาษาและเสียงของรูปีกอเรื่องง่ายๆกับปัญหาในกระบวนการสอบสวนและอีกหลายบทความเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้คุณชาคิดแก้วทันธรรมจะมามอบบทกวีนิพนธ์นะครับให้พวกเราในบทกวีที่มีชื่อว่าพอทงนะครับเรียนเชิญคุณชาคิดครับปรบมือครับสวัสดีครับเชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นเคยหรือรู้จักกับบทกวีไหมแท้ที่แม่ทอของไพวรินขาวงามนะครับศิลปินแห่งชาติซึ่งเขียนตั้งแต่ปี2532แล้วก็ตีพิมพ์ในรวมกวีนิพนธ์ม้าก้านกล้วยในปี2538แล้วก็ได้รับรางวัลซีไรต์ด้วยบทกวีที่ผมจะอ่านต่อไปนี้ชื่อว่าบทกวีทอธงซึ่งเขียนในปี2564นะครับก็ได้แรงบันดาลใจแล้วก็สืบเนื่องมาจากการทอผ้าของแม่โดยแบ่งเป็น3ส่วนนะครับแม่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยงใจแม่เฝ้าทอถักรักแท้จากเส้นสาย2มือปรารถนาว่าลูกชายยายมุ่งหมายถักทอต่อเส้นใหญ่ผ้าเขาม้าสื่อวิญญาณผ่านเนื้อผ้าให้เวลาชีวิตอุทิศให้แต่ละเส้นแต่ละสายลมหายใจรวมเยื่อใยเป็นผ้าผืนแม่ยื่นมาหวังมือแม่ส่งลูกชายถ่ายทอดหวังปรารถนารักสืบพลังรักปรารถนาทุกลวดลายรอสรรสร้างทางชีวารักก่อนแม่จะโรยร้าเรียวแรงรักทอถักเป็นเช่นไหมแท้ที่แม่ทอสืบต่อจิตวิญญาณแห่งงานหนักรักอุทิศชีวิตอุทิศรักจงร่วมถักอีกผืนผ้าค่าบรรจงประเทศที่พุ่งกระสวยรวยเส้นสายกี่กระตุกกี่เครือข่ายยงใยหลงธงใครได้ร่วมทอต่อผืนธงพัดบกส่งถึงเส้นชัยวิวพิ้วไหวพัดปีนป่ายตามคันลองต้องป่ายปีนหยัดมือตีนกอบกู้สู้ยืนหยัดฝ่าทุกเข็นแร้นแค้นอัตคัดพิสูจน์เห็นเด่นชัดเชลัดเลี้ยวผืนผ้าไร้ทางร่วมทอต่อผืนผ้ารัดไม่เห็นคุณค่าคนผลโดดเดี่ยวผ้าเขาม้าที่แม่ยื่นผืนซีดเซียวใยไหมเหนียวไม่อาจทอต่อเยื่อใยสู้ต่อใช้คาดหน้าผากฉากต่อสู้ปรารถนาที่อยู่ที่ยืนผ้าผืนใหม่ใจแม่หวังใจแม่หวังลูกสืบสายลมหายใจจะคว้าไข่ไหนหนทางช่างผ้าทอกระสุนยางยิงมาราวหาฝนแก๊สน้ำตาดันฝูงชนจนระย่อผ้าเขาม้าของแม่ขาดแหว่งแกร่งไม่พอ
เส้นสายไร้ไปถักทอต่อผืนธงผ้าเขาม้าของแม่ขาดแหว่งแกร่งไม่พอเส้นสายไร้ไปถักทอต่อผืนธงขอบคุณครับไพเราะมากเลยนะครับเยี่ยมเลยทอธงครับโคตรมีทอธงจากคุณชาญเองนะครับผมตอนนี้เรามาดูที่คุณสีปางอีกครั้งนะครับคุณสีปางพร้อมไหมครับเดี๋ยวเรามาลองดูไมค์กันนะครับขอเรียนเชิญคุณสีปางครับผมกับบทกวีพิเศษจากคุณสีปางนั่นเองนะครับขอเรียนเชิญครับยังไม่ได้ยินใช่ไหมสวัสดีครับคุณสีปางฮัลโหลอาจจะขีดอีกแล้วอาจจะขีดแล้วน่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตมือถือนะครับผมเท่าที่ดูจังหวะที่ท่านหลุดเอาสมอลท็อกออกดีไหมอาบเยอะเกี่ยวคุณเข้ามาใหม่เดี๋ยวลองดูนะคุณสีปางคุณสีปางตอนนี้ยังอยู่ในห้องหรือเปล่าเอ่ยน่าจะไม่อยู่แล้วใช่ไหมน่าจะกำลังออกเช็คอยู่ได้ยินไหมคะรอบนี้มาแล้วโอเคโอเคค่ะขอโทษที่ให้รอคุณสิป้าจริงๆต้องบอกว่าบทกวีบทนี้เขียนไว้ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วนะคะมันอาจจะดูล้าสมัยไปสักนิดกับเหตุการณ์ตอนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจบทกวีชื่อว่ากล่องที่ยังไม่ได้เปิดสูงคูณยาวคูณกว้างสร้างพื้นที่สนุกเสียงดนตรีมากสีสันอาจคับแคบแต่คึกคักทักทายกันหฤหรรษ์คืนค่ำท่วงทำนองจากค่ำยิ่งดึกยิ่งครึกครื้นยกและยื่นโยกย้ายอยู่ในห้องสาวหนุ่มกลุ่มเดียวไม่เกี่ยวดองดูเกี่ยวข้องกันบ้างบางเวลาไฟสีส้มขมเครื่องดื่มลืมหรือยังโต๊ะเคยนั่งสังสรรค์ร่วมหันษาแสดงความเป็นมิตรชีวิตชีวาแม้แปลกหน้าผู้มาใหม่ไม่แปลกปลอมปลอบปลุกทุกปรับสุขรับส่งบรรจุบรรจงอารมณ์รสกลมกล่อมเยียวยาชวนหัวยิ้มยั่วย้อมในวงล้อมกันและกันร่วมบันทึกบางบทสนทนาเวลานั้นอาจสั้นๆอาจยาวไกลให้ตรองตรึกอาจค้างความทรงจำให้รำลึกหรือพิเศษในรู้สึกดึกเมื่อคืนเครื่องดื่มขมส้มแสงไฟใครตกค้างเครื่องดื่มขมข้มแสงไฟใครตกค้างศูนย์สูงคูณยาวคูณกว้างขังขมขื่นกี่ชีวิตกระจายกระจัดพลัดที่ยืนขมลำคอฝาดฝืนกลืนน้ำตาเงียบงันทุกจังหวะสรรพเสียงเงียบงันทุกจังหวะสรรพเสียงอยากใยเคียงฝุ่นข้างเต็มข้างฝารอบางส่วนบางเสี้ยวการเยียวยาก่อนคูหาชีวิตต้องปิดตายหวังบางส่วนบางเสี้ยวถูกเยียวยาก่อนคูหาชีวิตต้องปิดตายขอบคุณค่ะรบมือคุณสีปางไม่เคยทำให้เราผิดหวังทุกครั้งนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับขอขอบคุณคุณสีปางด้วยนะครับผมกวีท่านถัดไปนะครับได้แก่คุณวณิษฐาพงสุพัฒน์นะครับวันนี้จะมาในบทกวีที่มีชื่อว่าร่างกายในความทรงจำนะครับซึ่งประวัติของท่านนั้นนะครับจบการศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับเอกภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็ขออภัยครับเอกภาษาไทยและคณะศิลปศาสตร์แล้วก็มีเอกภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วยนะครับผมวันนี้นะครับคุณวริษฐานะครับจะมาในบทกวีที่มีชื่อว่าร่างกายความทรงจำนะครับปรบมือให้เธอหน่อยขอเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะบทกวีชิ้นนี้นะคะก็มีที่มาจากความรักของศิลปะภาษาสถานที่และความทรงจำนะคะแล้วเริ่มกันเลยนะคะร่างกายในความทรงจำจุดหนึ่งจุดเชื่อมโยงเกิดเป็นเส้น
ทีวางเว้นแต่งเติมลวดลายใหม่องศาผิดนิดเดียวก็แก้ไขต่อเติมไปก่อร่างสร้างชิ้นงานผสมสีลงไปในจานขาวแต้มเรื่องราวที่อยากจะเล่าขานหลายถิ่นเมืองไทยเมื่อวันวานเป็นตำนานปิดตัวลงน่าเสียดายวันวานทรงจำสกาล่ากลับร้างลาคิดไปก็ใจหายหัวลำโพงวาดลงไปรูปสุดท้ายยังพร่างพรายในความเงียบงันหัวลำโพงวาดลงไปรูปสุดท้ายยังพร่างพรายในความเงียบงันผมเองคุณวริษฐาด้วยนะครับบทกวีสร้างภายในความทรงจำนะครับผมกวีท่านถัดไปนะครับได้แก่คุณธีรธรรมแก้วเพ็ญศรีนะครับวันนี้ท่านจะมาในบทกวีนิพนธ์ที่มีชื่อว่าดินแดนแห่งความฝันนะครับประวัติของท่านน่าสนใจดีเดียวนะครับเป็นนิติกรชำนาญการนะครับเทศบาลตำบลท่าทองอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินู่นเลยนะครับผู้ประณีประนอมประจำศาลจังหวัดภูเขียวของภูเขียวนะครับผู้ไกลเกียรติประจำศาลจังหวัดภูเขียวผู้ไกลเกียรติกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับท่านยังเป็นกรรมการสโมสรนักเขียนไพ่ศาลแห่งประเทศไทยด้วยเป็นที่ปรึกษานิตยสารประกายรุ่งนะครับเป็นนักทดลองชีวิตผู้เฝ้ามองความเป็นไปของสังคมนะครับท่านจะใช้ชีวิตเรียบง่ายในส่วนฝรั่งอ่านหนังสือและเขียนบทกวีนะครับวันนี้คุณธีรธรรมแก้วเพ็ญศรีนะครับจะมาในบทกวีนิพนธ์ที่มีชื่อว่าดินแดนแห่งความฝันขอกราบเรียนเชิญครับตบมือครับสวัสดีครับได้ยินชัดนะครับชัดไหมครับโอเคครับชัดนะครับวันนี้มีบทกวีดินแดนแห่งความฝันครับมันสืบเนื่องมาจากผมไปทดลองชีวิตนะครับในกรุงเทพมหานครครับเข้าไปกรุงเทพมหานครบ่อยบางทีก็ไปสังเกตชีวิตคนขอทานนะครับผมก็ไปลองนั่งขอทานเขาบ้างว่าผมจะได้รับการปฏิบัติอย่างไรนะครับในฐานะผู้ขอทานนะครับมันก็ตลกดีครับแต่ว่ามันก็ทำให้ผมเข้าใจถึงชีวิตของตัวเองได้นะครับไม่ยากนะครับบางครั้งก็ไปเป็นคนเล่แจกแผ่นปิวไปต่างๆนานาครับเพื่อให้เข้าถึงสภาวะของกวีนะครับบทกวีเรียนแห่งความฝันนะครับได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของจิตภูมิศักดิ์นะครับเขาฝันถึงดินแดนแห่งเสรีทุกคนทำหน้าที่ไร้เงื่อนไขบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินหนังสือวรรณกรรมยังล้ำค่าแรงประทือแรงประเทืองปัญญาปราดทั่วถิ่นรุ่งเรืองด้วยศิลปะด้วยศิลปินงามศาสตร์งามศิลป์งามคุณค่าอารยธรรมเขาฝันถึงนกสีขาวพลาวแสงทั่วทุกแห่งสำราญทุกคืนค่ำสนอเสียงสนทนาทุกถ้อยคำต่างดื่มด่ำหยาดไมตรีที่พร่างพรมฝันของเขาฝันของใครในปัตตภีใช่หลีกหนีความจริงสิ่งเหมาะสมขอใฝ่ฝันในฝันอันชวนชมอย่าทับถมชะตาตำทำฝันค้างอยู่แบบมีศักดิ์ศรีบารมีคุ้มอย่าเร่งโหมไฟสุมความคิดต่างเมื่อไม่มีดาวต่างดวงรับลวงพางเมื่อไม่มีดาวต่างดวงรับลวงพางแสงสว่างส่องแผ่นดินทั่วถิ่นไทยผมครับจะเยี่ยมครับผมจะเยี่ยมเลยนะครับ
คุณธีรธรรมแก้วเพ็ญศรีนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมกวีท่านถัดไปนะครับผมโอ้โหผมนี่รอคอยมากๆเลยนะครับได้แก่คุณองค์อาจสิงห์สุวรรณนะครับผมวันนี้ท่านจะมาในกับบทกวีนิพนธ์นะครับที่มีชื่อว่าผู้พักหลงในความทรงจำนะครับไปดูประวัติท่านกันนิดนึงนะครับผมท่านเริ่มเข้าสู่วงการนะครับปี2555นะครับในบทกวีที่มีชื่อว่าผู้อิ่มก่อนใครนะครับแล้วก็ชนะเลิศการประกวดบทกวีนิพนธ์รางวัลวีระสโมสรครั้งที่2นะครับจากนั้นก็มีบทกวีได้ลงตีพิมพ์ตามหน้านิตยสารแล้วก็ได้รับรางวัลการประกวดบทกวีเวทีต่างๆมากมายนะครับเช่นพานแว่นฟ้านะครับรางวัลเปลื้องวรรณศรีรางวัลถนอมชัยวงศ์แก้วนะครับรางวัลจากสมาคมกวีร่วมสมัยนะครับและเข้ารอบสุดท้ายรางวัลไนอินอวอร์ดไม่ได้ชนอวอร์ดประกวดบทกวีขนาดสั้นนะครับปัจจุบันทำนักอยู่ที่เมืองดอกคูนเสียงแคนอย่างสงบหนีนะครับหมกมุมไม่กล้าออกไปไหนจนกว่าโควิดจะจากไปนะครับผมวันนี้คุณองค์อาจสิงห์สุวรรณนะครับจะมาในบทกวีจะมาในบทกวีนิพนธ์นะครับที่มีชื่อว่าผู้พัดหลงในความทรงจำขอกราบเรียนเชิญครับโรเบิร์ตสวัสดีครับเสียงชัดไหมครับเสียงชัดเจนไหมครับชัดเจนครับชัดเจนครับผู้พลัดหลงในทรงจำชะตากรรมในตระก้าหมากใบที่หายไปเท้าขีดเส้นเป็นทางต้นกลางปลายลมของยายทุกนาทีมีเรื่องเล่าแรงกระชั้นเหวี่ยงสะท้อนแสงซ่อนเงากระทั่งเริ่มแผ่วเบาลงรวยรินความทรงจำยิ่งนานเหมือนยิ่งเลือนหายคำหมากคายแต่เดิมเริ่มไร้กลิ่นคำเคยกล่อมนอนสลาประสาดินเคยคุ้นยินราวมืดบอดทุกขอดคียืมขันห้าตั้งต้นแต่หนหลังจวนส่งคืนเนื้อหนังธาตุทั้งสี่ข้าซับปากป้องปัดเที่ยวพัดวีลืมนาทีอิ่มหรืออยากพลาดหรือพบความกล้านแกร่งคูณสองของหญิงไม้เมื่อความตายหนึ่งมนุษย์ถึงจุดจบผัวผู้เหงื่อต่างน้ำสร้างทำนบกลายเป็นศพตายโหงฟ้องมงยางท้ายพฤศจิกายนลมต้นหนาวหอบเรื่องราวว่าพวังตั้งคำถามเถาเอ้ยเถาปานนี้ดีหรือซามไปเกิดดีเกิดงามอยู่ใสหนอไม่เสถียรคลื่นข้างในไม่เสถียรปากกาเขียนค้างหมึกวักสึกหรอความคิดถึงรอคำพ้นลำคอสังขารก่อเกิดวลีไม่กี่คำผ้ายังวีพลางสลับขึ้นซับปากตระก้าหมากควานหาอยู่เช้าค่ำก้าวทศวรรษผู้พลัดหลงในทรงจำพยาซ่อนกรอนลำในตำนานตระก้าหมากกูอยู่ไหนร่มมะขามมุมเก่าแก่กิ่งก้านเลือดทุกก้อนเลี้ยงจนโตโอ้รำคาญปล่อยเป็นสัตว์เฝ้าบ้านรอวันตายดึกเลือนรางฟางฝ้าตาน้ำข้าวหนาวไม่หนาวให้เทิมสั่นสะบั้นหงายเมื่อแส้เสียงตวาดสาดโวยวายจันข้างยายคล้ายน้ำตาสั่นสะท้านปานนั้นยังรีบเช็ดแต่ละหยดห้ามเล็ดลงใบหน้าเสียงสาบแท่งตาสลุดอกุศลานั่งมองตนมองหมาข้าพอกันความทรงจำตกจมร่มมะขามโซ่โดดเดี่ยวตรึงล่ามหนาวความฝันกอดผ้าห่มลมเหโอ้เหมันร่วมรั้วบ้านหลังนั้นเคยปั้นเป็นผ่านอีกคืนจำได้ไม่อยากจำโอ้พรุ่งนี้อีกกี่คำรุมเคี่ยงเข็นตะกร้ามาเคยคู่เงาเช้าคู่เย็นจะตื่นเห็นอีกครั้งไหมยังไม่รู้ตะกร้ามาเคยคู่เงาเช้าคู่เย็นจะตื่นเห็นอีกครั้งไหมยังไม่รู้ขอบคุณครับโอ้โห
่ควรค่าแก่การรอคอยมากนะครับยอดเหมือนเคยนะครับผมก็กราบสวัสดีพี่ช้างชัยวัฒน์นะครับแล้วก็อาจารย์สมเกียรติลักษณีนะครับจากสมาคมนักกรด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามานะครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับกวีท่านถัดไปนะครับได้แก่อาจารย์แม่น้ำเลลลี่นะครับผมท่านจะมาในบทกวีนิพนธ์ที่มีชื่อว่าทันเชนจุงก้านะครับวันคืนวันอันแสนงามนะครับดูประวัติของท่านกันหน่อยนะครับอาจารย์แม่น้ำเลลลี่นะครับหรืออาจารย์บุษฎีปัญญานะครับเกิดที่หมู่บ้านริมแม่น้ำปิงเมืองตากนะครับสมัยเป็นสาวน้อยนี่เคยทำงานเป็นนักข่าวแล้วก็นักเขียนสารคดีนะครับจากนั้นเธอได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่อินเดียเลยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แถบภูเขาที่มาลายเป็นเวลาหลายปีเลยทีเดียวหลังจากเรียนจบนะครับแม่น้ำเบลลี่เลือกเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็นักแปลอิสระครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เธอตัดขาดจากโลกการเขียนหนังสืออย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเธอหวนกลับมาเขียนหนังสืออีกครั้งเมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อเธอพบว่าเธอหลงรักบทกวีถอนตัวไม่ขึ้นสารคดีแปลบทกวีแปลและเรื่องสั้นที่เธอเขียนได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นิตยสารเว็บไซต์โอ้มากมายนะครับอย่างต่อเนื่องปัจจุบันแม้เธอยังคงมีภาระการสอนและการแปลแต่เธอก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมกิจกรรมทางวรรณกรรมนะครับผมวันนี้อาจารย์แม่น้ำเลลี่นะครับจะมาในบทกวีที่มีชื่อว่าทันเชนจุงก้าคืนวันอันแสนงามนะครับยินดีต้อนรับโปรเมอร์สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะดีค่ะได้ยินไหมคะค่ะเพราะสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะค่ะบทกวีบทนี้ก็เป็นบทกวีที่เขียนถึงความทรงจำสมัยเรียนหนังสืออยู่ที่อินเดียนะคะเป็นบทกวีรักบทหนึ่งซึ่งตัวเราเนี่ยค่อนข้างจะชอบมากนะคะเคยตีพิมพ์ในวารสารคำหอมค่ะของสโมสรนักเขียนภาคอีสานนะคะตีพิมพ์ไว้นานแล้วแต่ด้วยความที่เราชอบก็ขออนุญาตมาอ่านให้ฟังพอดีช่วงนี้ลมหนาวกำลังมาน่าจะเข้ากับบรรยากาศค่ะค่ะบทกวีนี้ชื่อว่าคันเชงจุงก้านะคะคันเชงจุงก้าเป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับ2ของโลกค่ะรองจากยอดเอเวอเรสต์ค่ะชื่อคันเชงจุงก้าคืนวันอันแสนงามนะคะด้วยรถไฟเดินทางไกลกว่าพันลี้สู่วิถีหุบเขาเงาทางเถื่อนคันเชนจุงก้ารอสบตาผู้มาเยือนฉันและเพื่อนเคลื่อนคว้างกลางทรงจำลอยลอยลอยเราลอยไปในม่านหมอกยามเย้าดอกเพื่อปูดูสูงต่ำขาวหิมะคละเคล้าใจไหวถ้อยคำหวานลำนำเพลงพื้นบ้านงานชมรากดื่มชังหลังมาจากลำไม้ไผ่ดื่มน้ำใจง่ายงามมิพร่ำบ่นเราร้องเล่นเต้นรำย้ำตัวตนรวยหรือจนมิใช่สุขทุกปัจจัยนอนนอนนอนเรานอนอยู่บนภูผาดวงดารากะพริบพร่างสว่างสวยฟ้ามืดดับขับดาวเด่นเห็นไม่ไกลคล้ายมือจะเอื้อมได้ยามไขว่คว้ามองลงไปคือแสงไฟในหมู่บ้านส่องตระการณลานดินถิ่นทุ่งหญ้าเราเรียกเขาคนแก่เก่าเผ่าเล็บตาผู้รักษาหิมาลัยไว้เนิ่นนานรุ่งทิวาเจิดจ้าเหนือขุนเขารูปแสงเงาสาดประกายฉาดฉายฉานฟ้าหลากสีเรืองรองดั่งทองทานดั่งวิมานของพระเจ้าที่เรารักเรานิ่งงันต่อความงามคันเชงจุงก้าเรานิ่งงันต่อความงามคันเชนจุงก้าตะลึงต่อเทพเทวาฟ้าประจักษ์โลกมีเกิดและดับไปในทายทักชีวิตแค่เรือพักของวิญญาณมองหิมะขณะเพลินเดินลงเขาแลกเรื่องราวสุขเจ้าระขับขาน
ฤดูหนาวคราวนี้ช่างยาวนานดอกไม้บานอีกเมื่อไรไม่อาจรู้เราทิ้งภาพมีอะไรไว้เบื้องหลังมองไปยังเบื้องหน้าพาอดสูเสียงลมบาดพาดใบไม้ไว้กราวกรูเราล่วงรู้ต่อเวลาชะตากรรมรูปไหวพราใต้น้ำตาตรงทางแยกรูปไหวพราใต้น้ำตาตรงทางแยกโลกตกแตกต่อหน้าหิมะกระหน่ำปล่อยความเงียบให้ขับร้อยเป็นถ้อยคำแค่จดจำคันเคนจุงก้าหุบผางามด้วยรถไฟเดินทางไกลกว่าพันลี้บางวิถีอาจไม่มีแม้คำถามเราเพียงปล่อยหัวใจใต้มุงยามณคืนวันอันแสนงามตามเราไวเราเพียงปล่อยหัวใจใต้มุงยามณคืนวันอันแสนงามนามเยาวัยแด่คันเชนจุงต้าค่ะขอบคุณมากค่ะฟังแล้วอยากเที่ยวเลยนะครับนี่ไม่ได้เที่ยวมานานฟังบทกวีพี่แล้วแบบว่าโหเห็นแบบธรรมชาตินี่งดงามตามไปด้วยเลยนะครับเยี่ยมมากนะครับโอเคกวีท่านถัดไปนะครับได้แก่อาจารย์ปะการังนะครับนี่วันนี้อาจารย์ปะการังนะครับจะมาในกวีนิพนธ์ที่มีชื่อว่าเท่ากันนะครับเดี๋ยวไปดูประวัติของท่านนิดนึงนะครับผมอาจารย์ปะการังนะครับหรือคุณณรงค์ฤทธิ์ยงจินดารัตน์นะครับเกิดที่จังหวัดภูเก็ตนะครับใช้นามปะการังว่าปะการังในการเขียนหนังสือนะครับเริ่มงานครั้งแรกนี่เลยนะครับที่กองบรรณาธิการวิทยาศาสตร์แล้วสุดสัปดาห์นะครับก่อนจะหันมาทำสำนักพิมพ์ของตัวเองนะครับผลิตพ็อกเก็ตบุ๊กและนิตยสารนะครับเป็นนักเขียนคอลัมน์อิสระบรรณาธิการมีผลงานรวมนี่โอ้โหปัจจุบันนี่มากกว่า40เล่มเลยทีเดียวนะครับทั้งบทกวีเรื่องสั้นนวนิยายและความเรียงด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับท่านยังใช้ชื่อจริงในการแต่งเพลงนะครับโอ้โหนี้ทึ่งมากเลยครับดูประวัติท่านแล้วทึ่งมากนะครับมีผลงานเพลงให้กับศิลปินมากมายเลยนะครับอาทิสุชาติชวังกูลนะครับนันทิดาแก้วบัวสายพันนิดาสเวตตาใสนะครับบุปผาธรรมบุตรวงชาตรีนี่โอ้โหตำนานมากวงฟอยเวอร์นะครับและเพลงแดงรีสีแดงของคุณแหวนทิติมาสุตสุนทรด้วยนะครับที่ถูกนำไปร้องหลายๆเวอร์ชันเลยทีเดียวนะครับผลงานในหนังสือในยุคหลังนะครับของท่านก็ได้รับรางวัลประกวดหนังสือดีเด่นจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลนะครับพระนิธิฐานที่ราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีถึง6ครั้งทีเดียวนะครับแล้วก็ได้รับรางวัล7 Book Award ปี2561และ62ตามลำดับนะครับผลงานในเรื่องสั้นได้รับรางวัลพานแว่นฟ้านะครับมีทั้งชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศด้วยนะครับจากรัฐสภาทั้ง2ปีซ้อนเลยนี่แล้วก็มีล่าสุดมีเรื่องสั้นแมลงสาบหลังศิลานะครับได้รับรางวัลชนะเลิศเรื่องสั้นแห่งปีจากการประกวดของเดลินิวนะครับเยี่ยมมากครับวันนี้อาจารย์ประการังของเรานะครับจะมาในบทกวีนิพนธ์ที่มีชื่อว่าเท่ากันนะครับขอกราบเรียนเชิญครับผมอาจารย์ผมเลยยังไม่ได้เปิดไมค์อาจารย์ครับอาจารย์เปิดไมค์ได้ครับผมกดที่ไอคอนไมค์ครับผมนึกว่ามีคนเปิดโอเคได้ยินแล้วครับผมเรียนเชิญครับได้ยินแล้วนะฮะครับคือขอเกริ่นนิดนึงเกี่ยวกับบทกวีนี้นะครับว่าเดิมทีผมเป็นที่รู้จักมาจากกรเปล่าแต่ว่าก็เขียนกรฉันทลักษณ์ด้วยซึ่งก็ปกติก็ชอบความเป็นกรฉันทลักษณ์นะครับวันนี้ผมเอาบทกวีจากที่เคยเขียน3บทมาร้อยต่อเป็นบทเดียวนะครับเพราะผมจะเขียนสั้นมากก็เลยเอา3บทมาร้อยต่อกันท่อนแรกเป็นบทกวีฉันทลักษณ์นะครับท่อนที่2เป็นกลอนเปล่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยกลอนฉันทลักษณ์นะครับส่วนเนื้อหาผมเอามาจากเหตุการณ์เมื่อต้นปีที่แล้วประมาณปี2020นะครับที่เราน่าจะยังจำกันได้ว่าเริ่มต้นด้วยข่าวร้อนข่าวร้ายไฟไหม้ป่าที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็ตามไปด้วยสงครามที่ไหนสักแห่งซึ่งจำไม่ได้แล้วเพราะว่าสงครามมีคู่โลกเรามาตลอดนะครับแต่ภาพข่าวที่เห็นเป็นสะเทือนใจคือภาพสัตว์หนีตายจากไฟป่านะครับมีจิงโจ้มีหมีกอดกันถ้ายังจำได้ไฟป่า
ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากมนุษย์เนี่ยแหละครับเป็นคนจุดแล้วก็ภาพจากสงครามก็เห็นมีไฟแดงฉานจากระเบิดนะครับมีเด็กน้อย2พี่น้องก็กอดกันกลัวนะครับแล้วก็ทหารเองก็คงเหน็ดเหนื่อยนั่งซบหน้าอยู่กับพื้นซึ่งบทปิดท้ายเนี่ยผมก็เอามาจากเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกลางปีที่แล้วเหมือนกันนะครับเห็นภาพก็สะเทือนใจไม่น้อยคือเป็นภาพข่าวของตำรวจ LA นะครับที่ลอสแอนเจลิสนะครับเป็นตำรวจผิวขาวใช้เข่าบดคอคนผิวดำนะครับก็ลุกลามเกิดเป็นการประท้วงเหยียดผิวไปทั่วสหรัฐนะครับบทกวีชิ้นนี้ก็ชื่อ เท่ากันนะครับโลกร้อนด้วยไฟป่ามนุษย์บ้าเร่งสุมไฟด้วยอาวุธยังทำร้ายทำลายไม่สิ้นสุดไม่เคยหยุดยังคิดไม่ใส่ใจเห็นแววกลัวกังวลและเป็นห่วงในดวงตาว้าเวของประชาชนนั้นบ้างไหมแล้วคุณผู้มีอำนาจเคยรู้สึกถูกรักหรือเคยรักใครเคยร้องไห้หรือไม่ในชีวิตจะถูกพรากด้วยไฟป่าหรือถูกฆ่าด้วยแค้นคลั่งสงครามพิษแค่ไม่กี่คนใจดำอมหิตโลกถึงได้วิปริตผิดเลวร้ายแค่ไม่กี่คนใจดำอมหิตโลกถึงได้วิปริตผิดเลวร้ายไม่อยากร้อนรุ่มด้วยสุมไฟไม่อยากเห็นใครต้องสูญหายไม่ว่าสัตว์เด็กทหารที่ล้มตายต่างมีหลายชีวิตที่เขารักอยู่ข้างหลังต่างมีหลายชีวิตที่เขารักอยู่ข้างหลังหยุดเถิดอย่าเติมเชื้อไฟใส่เตาหยุดเผาโลกเราให้ร้อนคลั่งอย่าจุดไม้ขีดไฟแห่งความเกลียดชังลองนั่งลงกอดใครสักคนด้วยความรักอย่าจุดไม้ขีดไฟแห่งความเกลียดชังลองนั่งลงกอดใครสักคนด้วยความรักเมื่อคุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้ายามที่หัวใจทับท้อฉันไม่ได้อธิษฐานขอให้โลกที่เรากำลังแบกรับนั้นเบาบางลงแต่ขอให้ไหล่ของฉันแข็งแรงขึ้นเมื่อคุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้าท่ามกลางความขัดแย้งฉันไม่ได้อธิษฐานขอให้ดับความร้อนร้ายแต่อย่างน้อยมีสายฝนให้ชุ่มฉ่ำเมื่อคุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้าขณะโลกรอบตัวเต็มไปด้วยคำเย้ยเหยียดหยันฉันไม่ได้อธิษฐานขอให้ใครรักกันแต่ขอให้ทุกคนวางความเกลียดชังลงกี่เข่าเคยกดคำขอคนกี่หนยุติธรรมยอมแพ้พ่ายกี่ครั้งมนุษยธรรมถูกทำลายกี่เหยียบย่ำอย่างมากมายบนแผ่นดินยอมคุกข้องอเข่าลงกับพื้นเพื่อหยัดยืนขึ้นใหม่อภัยสิ้นต้องลดตนลงต่ำเรียกกับดินเพื่อได้ยินลมหายใจของคนเป็นโลกประกอบหลากหลายด้วยแร่ธาตุชาติมนุษย์เผ่าพันธุ์ก็เฉกเช่นต่างสูงต่ำล้นมากยากลำเข็นแท้ก็เป็นคนธรรมดาค่าเท่ากันลองขยายพื้นที่ใจออกให้กว้างรับความต่างให้ได้หลายสีสันโลกหว่านปลูกดอกไม้นานาพันธุ์ใจหว่านรักเท่าๆกันในทุกคนโลกหว่านปลูกดอกไม้นานาพันธุ์ใจหว่านรักเท่าๆกันในทุกคนขอบคุณครับผมเลยยอดเยี่ยมเลยชอบจังหวะชอบจังหวะการอ่านแล้วก็การประพันธ์ของอาจารย์มากเลยนะครับเยี่ยมเลยทีเดียวได้ข้อคิดเยอะเลยนะครับกวีท่านถัดไปนะครับผมได้แก่อาจารย์สมปองดวงสวัยนะครับผมอาจารย์สมปองดวงสวัยนะครับมาในบทกวีนิพนธ์ที่มีชื่อว่าฝางนะครับเดี๋ยวไปดูประวัติท่านนี้นะครับผมอาจารย์สมปองดวงสวัยนะครับนี่เป็นเลยเป็นคนดำเนินสะดวกนะครับราชบุรีนะครับเรียนวัดสุทธิแล้วก็สอนหนังสือที่วัดสุทธิด้วยแล้วก็วัดสังเวชบางลำพูนะครับรักการเขียนสารคดีนะครับชอบเขียนบทกวีนะเพราะว่ามีความสุขใจนะครับคนทำเรื่องต้นลำพูต้นสุดท้ายที่บางลำพู
และมีบทกวีที่อยู่คู่พระนครไปอีกนานคือคำขวัญเขตพระนครนะครับก็คือกรุงรัตนโกสินทร์วังวัดกษัตริย์สร้างศูนย์กลางสนามหลวงกระทรวงสารป้อมประตูคูคลองของโบราณแหล่งสถาบันการศึกษาประชาธิปไตยศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งประเทศเขตพระนครนะครับนี่คือสิ่งที่คำขวัญเขตพระนครที่อาจารย์ได้แต่งไว้นะครับอาจารย์สมปองยังได้เขียนสารคดีนะครับโดยใช้นามว่าสมปองดวงสวัยนะครับแต่ถ้าเขียนบทกวีนะครับจะนิยมใช้สองปมนามปากกาสองปมสมปองนะครับหวนมานะครับผมอาจารย์สมปองดวงสวัยวันนี้จะมาในบทกวีนิพนธ์ที่มีชื่อว่าฝางนะครับขอกราบเรียนเชิญอาจารย์สมปองครับปรบมอาจารย์ครับเปิดไมค์ด้วยครับผมได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับอาจารย์เป็นคนผมเป็นคนดำเนินสะดวกอยู่ชนบทฟังแต่เพลงลูกทุ่งวันหนึ่งครูจากเมืองกรุงเปิดไปชูแล้วก็เรียกผมไปฟังว่าลองฟังเพลงนี้ดูบ้างเป็นเพลงเดียวของเมืองไทยมั้งครับที่ขึ้นต้นด้วยบทโคลงคนอ่านโคลงบทนั้นเป็นนักร้องที่ชื่อสมสกุลยงประยูนเขาร้องเพลงเย้ยฟ้าทาดินแต่ว่าโครงที่เขาอ่านขึ้นต้นนั้นเป็นของนายนรินทร์ทิเบศที่ขึ้นต้นว่าโชมควรจากมันค้างหรือเปล่าคะของอาจารย์น่าจะแหลกนะครับอาจารย์ยังอยู่แต่เสียงแหลกนะครับผมอาจารย์สมปองยังได้ยินเราไหมครับผมเดี๋ยวรออาจารย์สมปองนิดนึงนะครับฮัลโหลอาจารย์ยังได้ยินไหมครับผมอาจารย์อาจจะต้องลองออกและเข้าใหม่นะครับผมอาจจะเป็นที่สัญญาอีกหนึ่งของอาจารย์นะครับคิดเรียบร้อยรอตานิดหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่กับเรานะครับผมเป็นเกียรติที่ได้พบทุกท่านในวันนี้มากนะครับอาจารย์สมปองสองปมของผมน่าจะกำลังเข้ามาใหม่นะครับผมระหว่างนี้กลับท่าอาจารย์ไพฑูรย์เนี่ยครับผมน่าจะลืมครับท่านอาจารย์ไพฑูรย์ไปสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสบายดีนะครับผมสวัสดีแม่น้ำด้วยแม่น้ำวันนี้เราทักทายกันนะครับทักทายทุกท่านเลยแต่ว่าคนมีคนที่ผมจำไม่ได้เลยอ่ะเปิดนะเปิดนะโพคาราโพธาราเนี่ยจันทร์ส่งแสงเนี่ยเพราะเป็นสูตรเพิ่มก็ไม่ผิดพี่พินิจยังอยู่ไหมครับพี่พินิจน่าจะยังอยู่สัญญาณออกมายังมาแล้วเมื่อกี้ทักไปแล้ววีรศักดิ์ไม่ได้ยินเลยค้างตอนนี้กลับมาแล้วสวัสดีครับไปอยู่ภูเขาบรรทัดมาเหรอไปอยู่กับพวกมันนี้มาเหรอติดมันเลยนะพี่วีเซอร์มากตอนนี้พอได้ยินตอนแรกจำสวัสดีครับอาจารย์ครับ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 เอ็นหน้าหลายๆท่านอยู่ครับเอ็นอาจารย์จำไม่พรที่ปากการังที่ที่นี่อาจารย์ตกปองกลับมาแล้วนะครับอาจารย์กลับมาแล้วลองเปิดกล้องและเทสไมค์หน่อยครับผมทุกคนรอฟังอาจารย์อยู่นะครับผมจูมีนิพนธ์ฝากนะครับวันนี้เสียงมาแล้วแต่ยังไม่ได้ยินเสียงอาจารย์นะครับผมเหมือนอาจารย์เปิดมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ยินอาจจะเป็นปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับอาจารย์สวัสดีครับผมใช่ของใช่ปกติแรกก็ยังอยู่ก็โอเคอาจารย์สมปองตอนนี้ยังปิดกล้องอยู่นะครับผมสะดวกเปิดกล้องไหมครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือยังโอเคได้อยู่
เสียงภาพชัดเจนครับอาจารย์รอบนี้โอเคนะโอเคขอกราบเรียนเชิญครับอาจารย์ครับขออนุญาตย้อนใหม่อีกทีนึงว่าตอนอยู่ชนบทเราฟังเพลงลูกทุ่งเสร็จแล้ววันหนึ่งครูจากเมืองกรุงก็บอกว่าลองฟังเพลงนี้ดูเพลงนั้นมันขึ้นต้นด้วยบทโคลงที่ชื่อโชมควรจากฝากฟ้าหรือดินดีหรือเกรงเทพไทยธรณินรอบกล้ำฝากกลมเลื่อนโชมยินบนเหล่านาแม่ลมจากชายชักช้ำชอกเนื้อเรียมสงวนเป็นการอ่านโครงของคุณสมสกุลยงประยูนคนที่ร้องเพลงเย้ยฟ้าทาดินเสียงเขาทำให้เรารู้สึกชอบการเขียนบทกวีมาตั้งแต่วันนั้นและขอบคุณครูตั้งแต่วันนั้นเหมือนกันนะครับหยิบฝากเป็นแรงบันดาลใจมาเขียนฝากในวันนี้ฝากอาทิตย์ส่องสว่างช่างสร้างสรรค์ฝากดวงจันทร์ส่องดวงใจไทยวิถีฝากดวงดาวชุบชีวิตสุนทรีฝากเมคีพรมฝนช่วยโดนใจฝากดินซื่อตรงดำรงสัตว์ฝากน้ำเวียนวัดให้วนไหลฝากลมพัดเย็นเป็นพรชัยฝากไฟรักพิสุทธิ์ยุติธรรมฝากพระโตดลจิตคิดปราดเปรื่องฝากหลักเมืองรู้ปัญหาให้เลิศล้ำฝากพระธาตุอธิษฐานกุศลกรรมฝากเจ้าตากชี้นำจิตวิญญาณปิดประวัติศาสตร์หน้าเก่าเลิกศึกษาปิดตำราให้ลูกหลานเลิกสืบสารเลิกเสียเถิดความชั่วร้ายที่ก่อการเลิกเสียเถิดตำนานความระกำเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ศึกษาเปิดตำราให้ลูกหลานได้สืบสารโปรดเถิดทำความดีให้จดจารโปรดเถิดสร้างตำนานให้จดจำโปรดเถิดทำความดีให้จดจารโปรดเถิดสร้างตำนานให้จดจำขอบคุณครับเยี่ยมนะครับผมขอขอบพระคุณนะครับผมขอบคุณการสปองตัวอีกครั้งนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับก็เหลือท่านสุดท้ายแล้วนะครับท่านสุดท้ายคือผมเองนะครับผมมาแจมด้วยนะครับวันนี้ปิดท้ายนะครับแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมชื่อนิวนะครับนาวพันสุวสินนะครับก็จบการศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับทำงานในแวดวงครีเอทีฟนะครับทำอีเวนต์ทำโปรดักชันมานะครับก็ปัจจุบันเป็นเทรดเดอร์นะครับเป็นนักลงทุนนะครับก็ผมนิยามตัวเองเป็นประวัติสั้นๆนะครับว่านักลงทุนในโลกสมมุตินะครับผู้ถูกเคี่ยนวิญญาณด้วยคำและความของอังคารกัลยาณพงศ์จนค้นพบความงามในทุกรอยถลอกยอกย้อนของชีวิตและจักรวาลผ่านเลนส์แห่งกวีนิพนธ์ในวันที่ยังไปไม่ถึงมีหมดทำเทรดเท่ๆแบบนี้นะครับผมก็โอเคนะครับเนื่องจากเป็นคนสุดท้ายก็มีขอสนุกนิดนึงนะครับผมนี่ก็มีงานแนวทดลองมานำเสนอนะครับก็ผมวันนี้นะครับผมเรียกงานที่กำลังจะให้ทุกท่านวางให้ฟังว่าฉันทแรปนะครับก็คือเอาความเป็นแรปมาใส่ด้วยนะครับโดยวันนี้มี2บทนะครับบทแรกจะมีเรียกว่าชาวฮิปฮอปเขาเรียกว่าบทเลพิเซนต์ตัวเองเลพิเซนต์ตัวเองก็คือบอกว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วกำลังทำอะไรอยากจะสื่อสารอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้จะใช้สัมผัสแบบแรปนะครับแรปก็จะแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัมผัสแค่คำทายนะครับแล้วก็จะมีบทต่อไปก็เป็นงานทดลองแบบอันนี้เป็นฉันทลักษณ์เพียวๆครับเป็นกรแปดเป็นฉันทลักษณ์ออนบีคือเอาฉันทลักษณ์มาร้องแบบแรปแล้วใส่บีนะครับลองดูนะครับให้ดูทั้งสองแบบเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับผมเพจขอเริ่มเลยนะครับโอเคบทแรกนะครับชื่อว่าปณิเทิร์นกวีนะมาจากปณิธานกวีของท่านอาจารย์นะปณิเทิร์นเนี่ยหมายนะเทิร์นเป็นแสลงนะครับหมายความว่าสนุกในปาร์ตี้อะไรประมาณนี้นะปณิเทิร์นกวีนะครับแล้วก็อีกบทนึงก็บทชื่อFly Night นะครับค่ำคืนพิศวงก็เรียนเชิญท่านนะครับคุณจุดไฟเผาสะพานชีวิตในวันๆด้วยปณิธานกวีของท่านนังคารสปิดรามก่อนจะเจอยมบาลก่อนฝันจะสต็อปดับวับอันตรธานกูยังคงเชื่อในฉันทลักษณ์แม้เส้นทางโพเอทรีอ่ะ
มันจะไม่ค่อยมีใครรักช่างพวกมึงกูดอนกิฟอัฟฟัคกูสาดดับเป็นการสนอกปล่อยหมดแม็กไม่มีกั๊กภาษาไทยอย่างไรได้ไม่เคยสิ้นโฟลว์ดังแม่น้ำซัดไปไม่เคยนิ่งชีวิตจริงยังมีฉากสเปลลิ่งไม่กำคำไม่ตั้งการมึงก็คงต้องล้มกลิ้งกูรับได้คำกูฮุกได้รามให้ออกประคำรามกูคิดด้วยฟลิปที่เด็กมันดูให้มันต้องทำตามกูซัดมิชชั่นอัตราตัวเองเพราะกูอยากเป็นตำนานถ้ากูไม่ออกมาโชว์อยู่อะความฝันของกูอะก็เป็นได้แค่คำนามต่อไปเป็นฉันพระนะครับทุกท่านขอเชิญรับฟังครับไฟไหนครับนี่เป็นก่อนแปดใส่คำนองนะครับค่ำคืนที่สงบนะครับชายชราคนหนึ่งกัดคอฉันเนื้อสะบั้นติดปากกระชากหายโลหิตหลังหลังไหลเจียนใกล้ตายฝันปลิวหายพร้อมกับชายที่จากไปเนื้อตัดชั้นลอยลาเนื้อลาเมื่อลมหายใจแผ่วเสื่อมเกือบไม่ไหวคว้ากดข้างเพื่อสายหัวใจไม้ไกลถือว่าแม่ชาดาวนอนมีจมกลุ่มกองเลือดท่วมท้นโหยแม้ทนการรุมร้อนกันถึงเผารู้ตัวว่าชีวะสิ้นแน่เราพันร่างเราเหมือนเกิดใหม่ในทันทีกำลังวางช้ากับมาแก่แค่อยากแข็งแรงขึ้นอย่างเร็วรีบดวงตาข้าคมชัดกว่าที่เคยมีปากข้าพร้อมจะขี้ตกผมคอคนปัก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 อินไม่เองMy head, zombie. มันมันเขี้ยวพันเขี้ยวอยากเขี้ยวเนื้ออยากเถื่อนขย้ำล่าหน้าฉวนอยากกินสดสดเนื้อเชื่อกังวลถึงกดขยันย่ำย่ำกำมันมีพยาบาลสาวสวยเดินมาแล้วแน่แล้วจะแดกเธอเป็นอาหารสักเนื้อหนังนมปอดพยาบาลอีหน้าหวานกูจะแดกโรคแตกเชื้อขอบคุณครับปรบมือขอบคุณครับเป็นงานด้วยความสนุกสนานนะครับผมก็ขอเชิญทุกท่านมาโอเพ่นไมค์นะครับด้วยกันนะครับเปิดไมค์คุยกันได้นะครับวันนี้ก็เป็นนะครับครั้งที่9แล้วนะครับไล่คำแนะนำใจครั้งที่9นะครับขอกราบขอบคุณกวีทุกท่านอีกครั้งนะครับผมขอกราบขอบคุณอาจารย์ชวยพรบางคมบางของเรานะครับที่แห่งชาตินะครับขอกราบขอบคุณคุณก้าววิโรจน์ดำจำนงนะครับขอขอบคุณคุณสิทธิ์ปางนะครับขอขอบคุณคุณชาคิดแก้วทันคำขอบคุณคุณวริษฐาพงสุพัฒน์ขอบคุณคุณเชียร์ธรรมแก้วเพ็ญศรีนะครับขอบคุณคุณองค์อาจสิงห์สุวรรณขอบคุณอาจารย์แม่น้ำเรียนลี่นะครับขอบคุณอาจารย์ปากาลังขอบคุณอาจารย์สมปองดวงสวัยนะครับแล้วก็ขอบคุณตัวเองนะครับน้องพัฒน์สิงห์ท่านหนึ่งนะครับก็คือผมเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับดีใจทุกท่านที่มาพบกันในนี้นะครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณครับคุณครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับ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 อาจารย์สมปองครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณปิงครับสวัสดีครับพี่นนท์เซ่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนนท์เซ่ครับพี่ครูบาอาจารย์ครับครับพี่เมียนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนวัชครับพี่ปิงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แม่น้ำเลยครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับทางหน้าของสถานที่ที่ทำเป็นหน้าเป็นวันที่19ธันวาคมนะคะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนาะคุณก็ขอบพระคุณจากอันที่ดูท่านนะคะก็การที่น้องกวีที่เข้ามาร่วมงานหน้าจะเป็นครั้งสุดท้ายก็อยากให้เข้ามากันอีกแล้วก็เป็นกำลังใจร่วมกันเดี๋ยวขอย้ำอีกครั้งครับทั้งหน้าวันอาทิตย์ที่19ใช่ไหมครับคุณใช่ค่ะอาทิตย์ที่19ธันวาคมนะครับพบกันครั้งสุดท้ายในครั้งที่10นะครับผมขอขอบคุณพิธีกรสุดหล่อของเราด้วยพี่นิวนะว่าขอบคุณครับพิธีกร